ยกันดังพันนะครับกิจกรรมเซลแลบเหลืออีก1สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับก็มีอัพ NPC สำหรับใช้แลกของรางวัล นะครับเหรียญ ROS Coin เราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคก็ระยะเวลาแลกถึงเดือน11เนาะนะครับอย่าลืมแลกกันล่ะนะฮะโอเคของมีคอสตูม2อันนะครับแล้วก็มีกล่องยา WOE มีใบบวกนะครับแล้วก็ไฟตกหมึกครับกับอีกาโอเคคอสตูมเท่นะครับจบคำเดียวเลยเป็นส่วนโรเวอร์นะครับแล้วก็ใช้500เหรียญนะครับรู้สึกว่ากิจ GM แจก500เหรียญใช่ไหมนะครับก็เนี่ยจบนะครับเท่แล้วก็อันนี้เป็น middle นะครับเป็นทางด้านของ Devilship Party เอามาดูกล่องนี้นะครับ WOE Special Box ไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยใช้50เหรียญ ROS Coin ซึ่งคุณมีกันประมาณ500เหรียญใช่ไหมก็จะแลกได้10กล่องนะครับของดีคืออะไรเผื่อคนไม่รู้นะของดีก็คือ WOE Special Candy ครับนะครับไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันคือพุดดิ้งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพุดดิ้งแบบกดใช้ที่ไหนก็ได้นะครับเป็นพุดดิ้งที่กดใช้ในเมืองได้นะครับต่อมานะครับยากล่องนี้ก็คือ500เหรียญเลยนะครับก็ได้ VIP 30วันแล้วก็ยามีตาเกิด10อันด้วยนะครับอัลติเมทก็ยาก็เยอะอยู่นะครับแลกมากับ500เหรียญนะครับถ้ามองว่าไม่คุ้มไปดูนี้ไข่ RS 2024 Scroll และไข่งวงช้างนะครับผมของดีนะครับรอบนี้ไม่มีใบบวกนะครับแต่มีแตกมีโมดูล 17.2 นะครับใครจะทำเสื้อ Battle Pass นะครับก็เนี่ยฮะโมดูลถูกๆหาได้ที่นี่นะครับผมเปิดนะครับแหลกผมบอกเลยไม่มีคริติคอลอ๋อทีมงานบอกว่าสัปดาห์นี้ยังส่งเอา S Coin ไม่ได้นะครับติดปัญหาอะไรบางอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแลกสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับผมกล่องจุ่ม MVP ลบเอ้ยหมดกิจไม่ลบออกนะครับแต่ว่าApple ทองลบนะครับผมโมดูลเดลได้นะครับมันก็คือของในเกมนั่นแหละนะครับที่เอามาแจกนะครับหมดนะครับวันนี้เหลืออีกเรื่องนึงก็คือกาชานะครับผม iCrystal Scope นะครับผมก็ไอเทมใหม่นะครับเสิร์ฟให้วอลล็อกโดยตรงนะครับผมรอบนี้เป็นคิววอลล็อกนะฮะตึ๊ดๆๆมาดูภาพรวมกาชากันนะครับกาชานี้ก็มีกระดิ่งมูลไลท์นะครับมีแหวนวอลล็อกมีปากเรนเจอร์นะครับมัฟรูนไนท์แล้วก็ทีเด็ดนะฮะ The Infinity Box อันนี้ทีเด็ดผมบอกเลยนะครับผมเอาไปดูของด้านในนะครับรายละเอียดดีกว่าแหวนวอลล็อกนะครับก็อ่ะโอเคคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเป๊ะส่วนนะครับคุณสมบัติคอมโบนะครับก็เป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปคอมโบกับเมจเวลเท่านั้นถึงจะได้ดาเมจสุดแต่ว่าคอมโบกับหมวกก็ได้ดาเมจเยอะแล้วนะครับผมต่อมานะครับไปขายต่อมูลไลท์เบลข้ามนะครับไอ้ปากนี้นะครับเพิ่มดาเมจธาตุน้ำแบบราคาย่อมเยาของดีแต่ได้เวล1นะครับเก็บไว้อ่ะใครนะครับ Dreaming Red Chief นะครับผมของดีที่ Ranger รอนะครับผมฉบับเนิร์ฟนะครับจะเรียกว่าเนิร์ฟก็ไม่ได้นะมันไม่เคยมีในเซิร์ฟเวอร์เราไงนะครับอารถดีเลย์6นะครับผมแล้วก็ได้ดาเมจขนาด12นะครับทีนี้ได้ลดคูลดาวน์โนลิมิต60วิมัฟรูนไนท์นะครับอุ้มไข่วอลล็อกไม่ได้นะครับสิ่งนี้เขาไม่ใช่ฟาฟเนียแมนทิลมัฟสายพ่นรูนไนท์นะครับดีนะครับซื้อไปเถอะนะครับใครเล่นสายพ่นไปต่อทีนี้นะครับผมก็คือกล่องรวมนะครับไอเทมนะครับของเซตอินฟินิตี้จะเรียกว่าอะไรส่วนตานะครับ6ชิ้นที่เรารู้จักกันนะครับของทำพวกแบบเซรัปโคโลเนตนะครับตัววิชชิ่งทรีตัวคาราสุเทนงูอะไรพวกนี้รวมกันอยู่ในที่นี่แล้วนะครับกล่องนี้ก็จะสุ่มให้เลยนะครับผม
ถามว่าเรทเท่ากันไหมนะครับไม่เท่านะครับคือคุณจะให้เซราฟิมโคโลเนตเรทเท่ากับแบบเฟเธอร์ออฟเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะเฟเธอร์เซราฟิมก็ไม่ได้นะครับผมอื่นๆจบนะครับไม่มี BSB นะครับใครนี้นะครับถ่ายทอดสดโลกคัดเลือกนะครับ12ทีมสุดท้ายนะครับในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับสะสมยอดคนดูครบนะครับรับสิ่งนี้ไปเลยนะครับผม26ถึงกันยาคือยังไงนะอ๋อถึง2กันยานะครับผมโอเคโอเคฮะอ๋อมีแข่ง2วันด้วยมีคนถามพอดีเลยทำไมไม่ให้ดรอปเรทนะครับก็เราให้มาดูอีกวันนึงนะครับแข่งวันที่2นะครับเริ่มคูณดรอปเรทเหมือนกันอ่ะได้นะครับคาฟ่าบัฟ1ชั่วโมงนะครับ5อันนะครับผมไม่มีอะไรแล้วสัปดาห์หน้ากิจแลบหมดกิจไข่สัตว์เลี้ยงก็หมดนะครับอ้อสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีแพทด้วยนะครับผมเฮ้ยอยู่ๆก็มีแพทว่ะเป็นแพทที่ก็ใหญ่อยู่นะโหยากอ่ะใบยากนะครับผมใบมันเหมือนเฉลยเลยอ่ะเป็น QOL อ่ะนะครับผมลองไปเดากันเอาว่าอันไหนนะครับอ๋อมีคนถามเรื่องนี้พอดีนะครับคอร์สนะครับวิกนะครับต่างๆคือมีคนแจ้งมาว่าไอ้คอร์สวิกหูแมวอันใหม่เนี่ยมันเลเยอร์มันไม่ถูกนะครับก็เลยแก้ให้แล้วนะครับซึ่งที่จริงแก้คอร์สตูมวิกอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกันไปด้วยนะครับไปพร้อมกันเลยก็ใครที่มีคอร์สวิกต่างๆแล้วเลเยอร์กับไอเทมส่วนตาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไล่แก้ให้ไปแล้วแต่อาจจะมีตกหล่นนะครับยังไงลองแจ้งใหม่อีกทีนะครับผม